รองศาสตราจารย์วีรศักดิ์ฮัตดานในฐานะยางยกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยยืนนังสือถึงพลตำรวจเอกสรุรเชษฐ์าพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ชี้แจงกรณีประกาศออกสื่อว่าจะออกหมายจับและดำเนินคดีกับนาย,ยกอบตอมูโนปะหลัดของอบตอมูโนเกี่ยวกับคดีโกดงังผู้เก็บดอกไม้ไฟระเบิดในข้อหามาตรา157แล้วเลเว้นการปฏิบัติหน้าที่ว่าเป็นการเร่งรัดและทำเกินเหตุหรือไม่ เนื่องจากประกาศจะด,ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่อบตอดังกล่าวโดยที่ไม่มีการไต่สวนหรือสอบข้อเท็จจริงทำให้สมาคมนายกอบตอทั่วประเทศกว่า5,000แห่งได้รับความเสียหายถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบุรายชื่อก็ตามโดยหากทางตำรวจมีพยานหลักฐานว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหากระทำความผิดจริงทางสมาคมก็พร้อมนอน,นก็พร้อมน้อมรับ ตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งการเข้าโรงเรียนวันนี้นั้นไม่ได้เป็นการมากดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ต้องการให้ทางตำรวจนั้นชี้แจงไขข้อสงสัยอย่างไรก็ตามในส่วนของคดีดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐแต่มีการดำเนินคดีกับเจ้าของโรงงานและยกย้ายตำรวจพื้นที่และฝ่ายปกครองออกนอกพื้นที่เท่านั้นค่ะ